โพสำรวจแฟนบอลไทยเพราะเหตุใดคนชมเกมในสนามน้อยลงจากการทำโพสำรวจแฟนบอลไทยในการติดตามชมเกมในสนามต่างๆถึงสาเหตุที่ทำให้ลดลงกว่าที่ผ่านมาพบว่าการจัดการแข่งขันขาดสีสันของกิจกรรมทั้งก่อนและหลังการแข่งขันรวมถึงอัตราค่าตั๋วเข้าชมเกมที่แพงควรลดราคาลงอีกส่วนเรื่องความพึงพอใจของแฟนบอลในช่องทางการถ่ายทอดสดนั้นพบว่าพอใจกับคุณภาพการถ่ายทอดสดเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการตัดสินมากสุดแต่บ่นเรื่องการประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดสดและบรรยากาศของสนามขณะที่เวลาแข่งขันแฟนบอลไทยต้องการให้มีจัดแข่งขันวันธรรมดาอยู่ที่19นาฬิกาและวันหยุด18นาฬิกาจากการประชุมสัมมนานาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยของสโมสรต่างๆในไทยลีกและเมเจอร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายนที่ผ่านมาที่โรงแรมอัลมีรอซอทางบิ๊กแชมป์กรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของแฟนบอลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละสโมสรการสำรวจแบ่งการสอบถามทั้งทีมชาติไทยและลีกอาชีพไทยทั้งนี้ได้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง800คนรวมกับผู้บริหารสมาคมบอจกไทยลีกผู้บริหารสโมสร13คนรวมทั้งแฟนบอลกลุ่มต่างๆในประเด็นปัจจัยที่ทำให้แฟนบอลไม่เข้าไปชมเกมในสนามนั้นปรากฏว่าผลสำรวจส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นเพราะขาดกิจกรรมที่มีสีสันทั้งของสโมสรและของผู้ให้การสนับสนุนซึ่งแฟนบอลเห็นว่าจะเป็นสีสันที่ขาดไม่ได้ซึ่งส่งผลต่อการชมฟุตบอลให้เพิ่มความสนุกมากขึ้นข้อที่รองลงมาของปัจจัยที่แฟนบอลไม่เข้าชมเกมคือเรื่องค่าตั๋วเข้าชมที่แฟนบอลมองว่าแพงเกินไปหากสโมสรผลงานไม่ดีก็ไม่อยากเข้าสนามเพราะไม่คุ้มเงินที่จ่ายซึ่งรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่ากินค่าเดินทางทำให้ไม่สามารถชมเกมในสนามเป็นประจำได้จึงอยากให้ลดค่าตั๋วจากเดิมจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นระบุด้วยว่าข้อดีและโอกาสคือฟุตบอลยังเป็นกีฬายอดนิยมแต่ข้อควรปรับปรุงคือนักฟุตบอลไม่ได้ถูกฝึกให้เอนเตอร์เทนหรือนำเสนอตัวเองได้ขณะที่การบริหารและการดำเนินงานของสโมสรมีความหลากหลายขาดความเชี่ยวชาญในการขายและการตลาดส่วนเรื่องความพึงพอใจของแฟนบอลในช่องทางการถ่ายทอดสดพึงพอใจคุณภาพการถ่ายทอดสดกับเทคโนโลยีช่วยการตัดสินมากสุดส่วนที่พึงพอใจน้อยสุดคือการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดและบรรยากาศของสนามส่วนความพึงพอใจของแฟนบอลในสนามพึงพอใจเรื่องการซื้อตั๋วกับการรักษาความปลอดภัยมากสุดและที่พอใจน้อยสุดคือกิจกรรมก่อนและหลังแข่งขันเรื่องการพัฒนาความผูกพันของแฟนบอลที่มีต่อการแข่งขันแฟนบอลเห็นว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นมีความสำคัญสุดขณะที่เวลาแข่งขันที่แฟนบอลต้องการนั้นวันธรรมดาอยู่ที่19นาฬิกาและวันหยุด18นาฬิกา